ที่กำลังติดตามชมช่องไทยนนท์สั่งหลงกรุงบ่ายนายน้อยอยู่ในวันนี้นะครับวันนี้พบกันแบบสบายๆกับนายน้อยก็จะมาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองไทยสักเล็กน้อยนะครับก็จะพูดถึงการท่องเที่ยวในสภาวะปกติที่ไม่มีโควิดนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่นายน้อยไปเที่ยวภาคใต้ครับในช่วงหลายปีมาแล้วนะครับขับรถไปเที่ยวกับครอบครัวค่ำที่ไหนนอนที่นั่นเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าสถานที่ต่างๆที่เราไปนะเราก็ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าได้จองไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะครับว่าเราจะต้องขับรถไปตามเส้นทางที่เราได้วางแผนเอาไว้สนุกสนานครับมีเวลาอาทิตย์กว่าๆนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้พี่น้อง FC ได้รับฟังกันดูเส้นทางต่างๆเผื่อใครจะได้เดินทางตามเส้นทางที่นายน้อยเคยไปนะครับเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่สนุกสนานมากนะครับก็ติดตามฟังให้จบนะครับท่านจะได้เทคนิคดีๆในการท่องเที่ยวเผื่อท่านจะต้องเอาไปใช้วันใดวันหนึ่งสาเหตุที่จะต้องพูดถึงการท่องเที่ยวก็เพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเกือบจะ 80-90% เนี่ยระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมามากขึ้นทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศไปกินไปเที่ยวไปใช้จ่ายในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆครับเราก็มีเงินทองมาหมุนเวียนปัจจุบันนี้ก็ซบเซาไปหมดนะครับทุกสิ่งอย่างหยุดชะงักเพราะว่าสถานการณ์โควิดในปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะทั่วโลกซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับการท่องเที่ยวในเมืองไทยครับในช่วงนี้นะครับช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยก็จะเป็นช่วงเข้าสู่โลซีซันแล้วนะครับคำว่าโลซีซันคือนักท่องเที่ยวก็จะน้อยลงเริ่มที่จะน้อยลงเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่หน้าฝนปลายเมษาต้นพฤษภาครับหน้าฝนนี่นักท่องเที่ยวเขาไม่ออกไปเที่ยวกันเพราะว่าพอไปตามที่ต่างๆก็อยู่แต่ในโรงแรมเจอฝนตกก็เซ็งกับบางทีไปเดินป่าเขาลำเนาภัยห้วยถ้ำต่างๆเจอน้ำป่าไหลหลากเจออุบัติภัยอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นก็ไม่ค่อยจะเที่ยวกันครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเข้าสู่หน้าฝนจะเป็นฤดูการเพาะปลูกต้นพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นวันสำคัญของประเทศไทยคือวันพืชมงคลพืชมงคลนี่เป็นการเริ่มต้นการเพาะปลูกนะครับเริ่มต้นการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรไทยครับมีพิธีทางศาสนาพิธีทางกษัตริย์ทางพราหมณ์เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรผู้ที่ทำการเพาะปลูกนะครับเพราะว่าฝนก็จะมาเราก็จะเพาะปลูกอะไรก็จะเป็นมงคลข้าวก็จะเป็นมงคลพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็จะเป็นมงคลนะครับก็จะเริ่มเพาะปลูกกันฝนก็ตกประชากรก็หยุดอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวนะครับอันนี้พูดถึงในสภาวะปกตินะครับก็จะเริ่มทำนากันพฤษภาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยครับสิงหากันยาก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวถ้าข้าวดอก็คือข้าวต้นปีเนี่ยข้าวต้นปีที่ปลูกล็อตแรกๆเนี่ยเก็บเกี่ยวตุลาพฤศจิกาเนี่ยเริ่มเก็บเกี่ยวเสร็จแต่ถ้าเป็นข้าวที่เลดออกมาคือฝนมาช้าในปีนั้นฝนมาช้าก็จะมาเก็บเกี่ยวธันวามกราก็มีนะครับผมเป็นเด็กเนี่ยช่วงเก็บเกี่ยวนี่จะมีความสุขมากอากาศหนาวๆเย็นสบายๆนะครับเราก็อยู่นากันหนวดข้าวนอนนาได้ข้าวเปลือกข้าวปัดลานเก็บเงินเอาไปขายข้าวปัดลานแล้วก็ไปเที่ยวงานปีใหม่กันนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สนุกสนานพอปลายฤดูหนาวก็จะเป็นฤดูไฮซีซั่นนะครับตุลาพฤศจิกาเนี่ยเริ่มนักท่องเที่ยวจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับนักท่องเที่ยวไทยชอบอากาศหนาวๆเราก็จะขึ้นไปทางภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดเลยจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยระดับความสูงจากน้ำทะเลเนี่ยมันสูงขึ้นความกดอากาศมันก็น้อยลงอากาศมันก็เย็นลงเย็นตลอดทั้งปีเลยนะอากาศหนาวๆเย็นคนไทยก็ชอบใส่เสื้อกันหนาวสีสันสวยงามสีแดงสีแสดสีเขียวไปโชว์กันนะครับไปรับอากาศหนาวๆบางที่ก็มีเกล็ดน้ำแข็งนะครับที่เมืองไทยเนี่ยอากาศหนาวไม่ค่อยมีแล้วปัจจุบันที่กรุงเทพมหานครเนี่ยผมอยู่มา30ปีนะครับ
หน้าหนาวจะมีแค่วันหรือ2วันเท่านั้นเองแค่รู้สึกเย็นๆนอกนั้นก็จะอากาศปกติพออยู่ได้ไม่ร้อนมากแต่ถ้าธรรมดาก็ต้องอยู่ในห้องแอร์ล่ะครับเพราะโลกมันร้อนขึ้นทุกที่มันร้อนขึ้นก็อยากจะไปเที่ยวรับลมหนาวอากาศหนาวทางภาคเหนือกับเขาเหมือนกันครับในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวทะเลนะครับไปทางภาคใต้ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลนี้มากมายเลยไล่ตั้งแต่เพชรบุรีนี่ลงไปเลยนะครับถ้าลงภาคใต้นะครับเพชรบุรีประจวบไล่ลงไปสงขลากระบี่พังงาภูเก็ตขึ้นมาทางระนองทางทะเลอันดามันทะเลอันดามันนี่น้ำจะใสสวยงามมากนะครับก็อยากให้ถ้าสถานการณ์ปกติแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องเราไปเที่ยวกันนะครับเที่ยวเมืองไทยนี่แหละไม่ต้องไปไหนเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะครับการท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยผมว่าดีที่สุดในโลกแล้วล่ะเกือบจะ1ใน10หรือ1ใน5ของโลกผมไม่ได้แกล้งชมนะครับผมพูดข้อมูลตามจริงเลยนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวประเทศไทยทั้งฝรั่งทั้งจีนต่างชาติยุโรปอเมริกาเขามาเที่ยวเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่สวยงามทางธรรมชาตินี่มากมายเลยทั้งทะเลภูเขานะครับหรือถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดวาอารามตลาดเก่าแก่ต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวก็นิยมของกินของใช้ราคาถูกที่สุดนะครับเสื้อผ้าอาหารที่พักราคาถูกมากนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายความปลอดภัยก็ถือว่าในอยู่ในระดับสูงพอสมควรนะสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมพูดจริงๆนะผมไปต่างประเทศมาไม่น้อยกว่า50ประเทศทั่วโลกนะผมไปมาทุกทวีปนะครับผมไปทำงานด้วยแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลด้วยนะครับบางประเทศเราอาจจะชอบเพราะว่ามันแปลกของแปลกอากาศดีนะครับแต่ว่าความเป็นกันเองและความอะไรต่างๆเนี่ยสู้เมืองไทยไม่ได้นะเรียนพูดจริงๆครับทำให้เงินรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นอันดับต้นของรายได้ของประเทศไทยเราก็นำเงินเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศปัจจุบันนี้ก็หยุดไประยะหนึ่งนะครับเราผ่านไฮซีซั่นช่วงสูงสุดของรายได้เข้ามาแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นโลซีซั่นแล้วล่ะรายได้ก็จะเทียบเท่าใกล้เคียงกับปีก่อนๆประเทศไทยคนไทยก็ต้องอดทนนะครับช่วงนี้นะครับเป็นกันทั่วโลกเราก็จับมือกันไปพร้อมกันกินแล้วก็กินด้วยกันมีแล้วก็มีด้วยกันอดแล้วก็อดด้วยกันนะครับขอให้คนไทยรักกันเอาไว้นะครับคราวนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวกับครอบครัวเมื่อปีพ.ศ. 2555ก็ผ่านมาแล้ว5 6 7 8ปีนะครับเราก็มีการวางแผนก่อนการไปท่องเที่ยวนะครับผมก็จะวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ลางานนะครับลางานได้เมื่อได้เวลาเรียบร้อยแล้วก็มาเช็ครถเช็คลาแล้วก็มาวางแผนเส้นทางวางแผนสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เราจะไปสถานที่พักรวมทั้งนั้นอาหารด้วยนะครับผมไม่ให้พลาดนะครับว่าไปเราไม่ไปหากินกันตามยถากรรมด้วยความที่ผมเป็นคนรอบคอบนะผมต้องทำแผนได้หมดนะครับก็ถามเส้นทางไปดูเส้นทางคร่าวๆนะครับออกจากกรุงเทพมหานครลงทางใต้ไปแวะทานอาหารกลางวันที่ชุมพรออกจากชุมพรก็จะไปที่สุราษฎร์แผนเดิมนี่ก็จะนอนที่สุราษฎร์นะครับก็ติดต่อโรงแรมที่พักนะครับประสานงานเรียบร้อยก็เดินทางต่อไปหาดใหญ่พักที่หาดใหญ่แล้วก็มากระบี่ภูเก็ตระนองแล้วก็กลับเข้ากรุงเทพกลับคือแผนเดิมเป็นอย่างนี้ครับแต่พอเอาเข้าจริงแล้วก็มีการปรับแผนครับคือแผนเนี่ยเราทำไว้เป็นแผนใหญ่ๆแผนรวมๆแต่เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเรารักษาเราอาจจะเปลี่ยนแผนได้เพราะว่าเราเห็นแหล่งท่องเที่ยวมันน่าสนุกสนานแล้วก็อยู่ต่อได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับที่ผมทำแผนผมก็พยายามที่จะเดินทางให้เป็นไปตามแผนนะครับเราต้องออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยตามเวลาเนี่ยครับ6โมงเช้านะผมขับรถเนี่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่ผมก็ต้องคำนวณระยะทางไปนะครับ
ไปทานอาหารกลางวันที่ชุมพรครับวันนั้นก็นัดเจอเพื่อนปัจจุบันท่านก็เป็นอธิบดีกรมประมงคนปัจจุบันนี่แหละครับก็มาทานอาหารด้วยกันครับคือเราประสานไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะไปทานอาหารกลางวันที่นั่นทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อไปพอถึงสุราษฎร์เราก็เปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนว่าคือแผนเนี่ยก็เปลี่ยนมา 2-3 วันแล้วล่ะว่าเราจะไม่นอนจะให้เวลาที่หาดใหญ่มากขึ้นครับก็ยิงยาวถึงหาดใหญ่เลยไปถึงหาดใหญ่ตอนเย็นเย็นวันนั้นเลยวันเดินทางเลยนะครับคือขับรถเนี่ยผมก็บอกว่าเราจะพยายามไม่จอดนะเข้าห้องน้ำตรงไหนเนี่ยใครทอนทานอาหารเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยก็พยายามให้น้อยที่สุดล่ะแล้วก็เดินทางอย่างเดียวเพื่อให้ได้เวลาตามที่เราวางแผนเอาไว้ครับไปถึงหาดใหญ่ตอนเย็นเข้าที่พักเรียบร้อยทานอาหารเนี่ยก็เดินเที่ยวหาดใหญ่ระหว่างที่อยู่หาดใหญ่แล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวชายแดนว่างฝั่งมาเลเซียนะครับอันนี้คืออยู่ในแผนของเรานั่นแหละครับนอนหาดใหญ่คืน2คืนนะครับพอคืนต่อมาแล้วก็ไปที่กระบี่นะก็นอนที่กระบี่โรงแรมเราก็ประสานเอาไว้แล้วนะครับสารเรียบร้อยแล้วร้านอาหารเราจะทานร้านไหนร้านไหนแล้วก็ดูเอาไว้นะครับทานอาหารแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนบางสถานที่เขาต้องให้จองก่อนนะครับอย่างเช่นเรือเราจะจองก่อนไหมถ้าเราจองก่อนเราจะได้ในราคาที่ถูกแต่เราเดินไปที่สถานที่ไปติดต่อเลยก็ได้เช่นกันก็มีนะครับอันนี้หมายถึงเราเป็นไปเป็นหมู่คณะเนี่ยเรามีคณะของเราเองเราก็ไม่อยากปะปนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเรามีกัน 5-6 คนนะครับก็ถือว่าเยอะเป็นคณะใหญ่พอสมควรก็ได้เรือลำหนึ่งนะครับก็ออกไปเที่ยวตามแผนของไกด์เขาก็พาไปนะครับราคาเขาไม่แพงนะครับราคาปกติชาวบ้านเนี่ยทุกคนก็ไปเที่ยวได้กระบี่มาภูเก็ตเข้าที่พักภูเก็ตก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตซึ่งสถานที่ทุกที่เนี่ยเราต้องดูไปก่อนแล้วก็ต้องวางแผนไปก่อนนะครับหากไม่มีการวางแผนไปถึงเนี่ยจะงงมากเอ๊ะจะไปวัดหรือจะไปมิวเซียมหรือจะไปดูการแสดงหรือจะไปแหล่งผลิตสินค้าราคาถูกอะไรต่างมันจะงงเราต้องเตรียมไว้หลายๆที่เลยดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ยากหรือถามคนที่เขาเคยไปหรือถามประสานงานกับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้นะครับเมื่อเราได้สถานที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปหรือไม่ไปมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาขึ้นอยู่กับแผนอีกครั้งหนึ่งมันก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราไม่เตรียมไปมันจะงงมึนไปหมดขับรถเหนื่อยด้วยไปเจอก็เดี๋ยวก็เกิดการความเห็นไม่ตรงกันในคณะเมื่อคุยกันได้เรียบร้อยอันนี้จะปรับแผนอันนี้จะไปตามแผนแล้วก็ไปครับที่ภูเก็ตนี่ทะเลอยู่ฝั่งอันดามันหาดทรายจะขาวสะอาดน้ำนี่ใสอย่างกับแก้วนะครับใสมากนะครับคลื่นก็ใหญ่คลื่นใหญ่นี่มีผลดีต่อการเล่นคลื่นเด็กๆก็สนุกสนานกระโดดเล่นคลื่นเนี่ยคลื่นใหญ่สามารถที่จะเล่นวินเซิร์ฟได้เลยเล่นสกีบอร์ดได้เลยนะเล่นกระดานโต้คลื่นได้เลยนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นนะครับแล้วก็เล่นน้ำทะเลนอนชายทะเลสั่งอาหารมาทานกันผ่อนคลายก็สนุกสนานอยู่ภูเก็ต2คืนก็หาทานอาหารตามร้านที่ขึ้นชื่อนะเราดูไว้เรียบร้อยแล้วสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ดูไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปตามนั้นออกจากภูเก็ตก็มาที่ระนองขึ้นมาเลยนะครับกลับขึ้นมาทางเหนือฝั่งประเทศพม่าระนองจะมีแหล่งท่องเที่ยวก็คือน้ำพุร้อนใครไม่เคยไปนี่ก็จะไม่รู้ว่าน้ำพุที่มันออกมาเป็นน้ำแร่ธรรมชาติมีความร้อนจุ่มขาจุ่มมือลงไปครั้งแรกมันจะร้อนถึงขนาดที่ต้องชักออกเลยแต่พอแช่ไว้สักระยะหนึ่งมันจะเริ่มชินร่างกายเราจะปรับตัวจะไม่ร้อนแล้วก็ขยับขาลงเรื่อยๆขยับตัวหย่อนตัวลงเรื่อยๆแช่เลยทั้งตัวดำได้เลยนะครับร้อนไหมมันก็ร้อนนะดำลงไป
พอเราชินแล้วเราสามารถที่จะแช่อยู่ในน้ำร้อนได้เป็นระยะเวลานานๆขึ้นมาร่างกายสดชื่นความอ่อนเพลียเหนื่อยล้านี่หายหมดเลยผิวพรรณเปล่งปลั่งน้ำพุร้อนน้ำแร่ทางฝั่งระนองน่าไปนะครับน่าไปมากแล้วก็ขึ้นมาจากระนองเนี่ยเราขับวันเดียวถึงกรุงเทพนะครับมาตามถนนทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ขับมาเรื่อยๆเรามี GPS เปิดดูเส้นทางตลอดถ้าไม่มี GPS เนี่ยก็ลำบากเหมือนกันครับไม่รู้เส้นทางขึ้นมาทางประจวบเข้าเพชรบุรีเข้ากรุงเทพมาก็ข้ามที่กรุงเทพพอดีคืนนั้นเนี่ยก็ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพผมขับรถคนเดียวตั้งแต่ไปและกลับนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องมั่นใจว่าเราขับรถได้เราไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนเต็มที่คนอื่นเขาจะเล่นน้ำจะทานอาหารจะสังสรรค์เฮฮาก็ปล่อยเข้าไปเราก็ต้องได้นิดหน่อยเราก็ต้องรีบนอนถ้ารู้ว่าเราไม่ไหวเราก็ต้องรีบนอนนะครับนอนพักผ่อนเช้าเราจะได้สดชื่นกับพี่กระเป๋าแล้วจะได้ขับรถได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมได้ไปเที่ยวทางภาคใต้ผมตั้งชื่อโครงการเนี่ยผมตั้งเองนะว่าเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะครับไปกับครอบครัว6คนภรรยาคนนึงลูกคนนึงแม่ยายนะครับน้องสาวภรรยาแล้วก็หลานอีกคนนึง6คนเดินทางไปพร้อมกันรถคันเดียวรถอินโนวานั่งได้เต็มนั่งได้7ที่นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ยังสร้างความประทับใจมาจนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งโอกาสที่เราจะไปเที่ยวในลักษณะเช่นนั้นน่ะหายากแล้วนะครับหายากแล้วเพราะเรื่องของเวลางานด้วยเรื่องของบุคคลที่จะไปกับเราด้วยบางคนแก่เฒ่าแล้วก็ไม่ไหวแล้วลูกเล็กๆเขาอยากไปกับเราเพราะเขาโตขึ้นเขาก็ไม่อยากไปกับเราแล้วนะครับเขาก็บอกว่าพ่อไปเถอะเขาจะไปกับภรรยาไปกับสาวอันนั้นก็เรื่องของเขาละทีนี้เราแก่ๆเราจะขับรถไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับก็หมดเวลาพอเวลาผ่านไปมันก็ไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ท่านที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีครอบครัวหรือมีลูกมีเต้าอยู่อยากจะเที่ยวอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนไปเลยนะครับไปเลยพอพ้นโควิดนี้ไปเลยขับรถไปเลยนะครับจะไม่ทำแบบผมก็ได้นะครับท่านดูเส้นทางให้ดีก่อนดูเส้นทางว่าท่านจะไปทางไหนท่านจะไปพักที่ไหนโรงแรมไปหาเอาข้างหน้าก็ยังได้นะครับถ้าท่านไม่คิดมากเรื่องจะได้โรงแรมที่เป็นดีหรือเปล่ามันปลอดภัยหรือเปล่าถ้าไม่คิดมากก็คือเข้าได้เลยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีข่าวคราวเกี่ยวกับโรงแรมสักเท่าไหร่ส่วนมากมันก็เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้นแหละครับอุบัติเหตุจากการเดินทางขอให้ท่านวางแผนเรื่องรถให้ดีเตรียมรถให้พร้อมเช็ครถเช็คราให้พร้อมแล้วท่านก็เดินทางไปค่อยๆไปก็ได้นะครับทำแผนหลวมๆเผื่อเอาไว้เผื่อไปเจออุปสรรคข้างหน้าท่านจะได้อ่อนตัวนะแผนก็จะได้อ่อนตัวผมนี่ผมวางแผนมากระชั้นชิดเนี่ยผมเก็บคันเร่งอย่างเดียวขับ130 120 130นะครับออกจากกรุงเทพเช้าไปถึงหาดใหญ่เนี่ย5โมงเย็นห้าโมงเย็นก็เขาก็บอกว่าเร็วใครก็บอกว่าเร็วจริงก็ไม่ได้เร็วมากเพียงแต่ว่าผมไม่จอดเท่านั้นเองจอดแค่ตอนกลางวันกินข้าวแล้วก็ขับไปขับไปจะจอดอีกทีก็ตอนน้ำมันจะหมดจอดเติมน้ำมันเข้าปั๊มเข้าเติมไปเรียบร้อยใช้เวลาเร็วๆเร่งทุกคนเข้าปั๊มเสร็จก็รีบขับออกไปเพื่อให้ได้เส้นทางได้ระยะทางตามแผนอันนี้คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะครับก็อยากจะเล่าให้ FC ฟังนะครับวันนี้ก็ถ้ามีโอกาสผมก็คงจะไปอีกนะครับหมดโควิดเนี่ยก็คงจะไปหาโอกาสไปเที่ยวจะเปลี่ยนจากทะเลไปทางภาคเหนือบ้างถ้าไปทางภาคตะวันออกเนี่ยก็เขาจะมีสวนผลไม้นะไปเก็บผลไม้กินสวนเงาะสวนทุเรียนนะครับไปเก็บกินได้เลยนะครับเก็บกินแล้วค่อยซื้อไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีนะครับบุรีรัมย์ทางนู้นก็เยอะแยะเหมือนกันหรือจะข้ามไปเยี่ยมสมาชิกแฟนคลับฝั่งสปป.ลาวนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ
ก็อยู่ในแผนเช่นกันนะครับผมไปทางไหนก็ฝากเนื้อฝากตัวครับผมก็จะแวะไปหาสมาชิก FC ของผมนี่แหละครับที่น่ารักทุกคนอยู่เขตไหนผมก็จะแวะไปเยี่ยมเรื่อยๆครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมฟังจนจบครับกด Subscribe กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำต่อไปครับก็มีโอกาสก็มาเยี่ยมเยียนกันเรื่อยๆเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ